รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับกับรายการซีซีปังครับวันนี้เรามาทำอะไรกันที่อควาเรียมศรีสะเกษครับพี่ตังจะพาหนูนาและคุณผู้ชมไปดูว่าเขามีทัวริสต์สปอตที่แห่งใหม่ที่เมืองศรีสะเกษแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปพบนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษคุณชัชมงคลอังคสกุลเกียรติก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนายกเทศมนตรีนะคะเราไปชมอควาเรียมก่อนเลยดีกว่าไหมครับคุณผู้ชมครับไปกันเลยครับครับสวัสดีครับคุณตังครับครับครับยินดีครับยินดีครับวันนี้มาสบายดีนะครับคุณนาฮะครับผมครับสวัสดีครับคุณนาชวนไปช่วยงานครับยินดีครับครับคุณชมตอนนี้เราก็อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษนะครับคุณชัดมงคลอังคสกุลเกียรติหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของพี่มงต้องขอบพระคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับคุณตัง33ปีเนี่ยถือว่าเป็นนายกเทศมนตรีที่บอกว่ายาวนานที่สุดของประเทศอย่างเนี่ยผมว่าคงจะอันดับ2อันดับ3นะครับโอ้ยังงั้นเลยครับมีนานกับพี่เหรอก็อ่างทองครับโฆษณาให้ด้วยครับเป็นก่อนผมสมัยหนึ่งเหรอครับที่ผ่านมาก็สมัครอยู่คนเดียวก็จริงๆแล้วก็เมื่อเราเห็นผลออกมาอย่างนี้เนี่ยเรายิ่งต้องทำงานหนักขึ้นต้องตระหนักให้ดีว่าโอ้นี่ดีนะคิดแบบนี้นะชาวบ้านเขาไม่วางใจไม่ใช่คิดหรอกยังไงก็ได้อยู่แล้วไม่ทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยผมบอกทีมงานนี่คือไฮไลท์ของที่พี่อยู่มาได้33ปีใช่ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเลือกไม่เลือกผมทำงานหนักของผมตลอดหนักแล้วทำเพื่อประชาชนในท้องที่จริงหนักขึ้นตลอดครับคล้ายๆว่าแต่ละสมัยยิ่งหนักขึ้นตลอดเราไม่ได้มองข้ามปัญหาทุกปัญหาเราเห็นความสำคัญของปัญหาทุกปัญหาแก้ไขให้พี่น้องได้ทุกเรื่องนะครับพยายามแก้ไขให้เขาThank you.
คะอย่างนี้ไม่ทราบว่าตั้งแต่ที่ท่านดำรงตำแหน่งนี้มาเนี่ยปัญหาที่พบบ่อยมากที่สุดคืออะไรคะแล้วท่านมีวิธีในการจัดการเขายังไงอะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าปัญหาก็จะพูดเหมือนกันงบประมาณไม่พองบประมาณน้อยงบประมาณมีจำกัดบุคลากรไม่เพียงพอแต่ทีนี้เนี่ยเราก็มาบริหารงานให้มันเกิดประโยชน์ให้สูงสุดให้มันคุ้มค่าสูงสุดก็คืออันไหนจำเป็นก็ดำเนินการก่อนอันไหนที่รองลงมาก็ช้านิดนึงแต่ก่อนเนี่ยของเราเนี่ยเป็นถนนดินนะครับอยากจะได้คอนกรีตแล้วก็ทำคอนกรีตไปให้เดี๋ยวนี้เราก็พยายามทำท่อระบายน้ำทำอะไรให้เขานะครับมันก็ดีขึ้นนะครับก็เรียกว่าดีขึ้นชาวบ้านก็อยู่อย่างสบายเดินทางไปไหนก็สะดวกนะครับเมื่อเขามีถนนหนทางจะบอกว่าเทศบาลเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้ดูแลแต่เรื่องถนนอย่างเดียวไม่ใช่เก็บขยะอย่างเดียวไม่ได้กวาดถนนไม่ได้เก็บขยะวงการเรานี่เยอะมากตั้งแต่เกิดถึงตายเราดูแลเขานะครับคือหมายความว่าเราดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เขาเรามีพยาบาลนะครับไปเยี่ยมคนท้องถึงบ้านถึงตายเนี่ยก็คือหมายความว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนเฒ่าคนแก่คนอะไรนี่เราก็ดูแลเขามีการคัดกรองโรคใครเป็นโรคความดันใครเป็นโรคเบาหวานใครเป็นโรคอะไรล่ะโรคไตอย่างเงี้ยเราก็ดูแลเขา อย่างนี้เนี่ยใครติดเตียงคนติดเตียงนอนไม่เคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับเราก็มีเตียงลมไปให้ยืมนะครับบางคนเรามีเครื่องเซ็กชั่นนะครับต้องดูดเสมหะออกนะครับแล้วก็เอาไปให้ยืมบางคนนี่เดินไม่ได้เราก็เอารถเข็นไปให้ยืมแล้วก็เอาพยาบาลไปเยี่ยมถึงบ้านให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุนี่สักวันหนึ่งเราจะต้องรู้นะครับเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุว่าผู้สูงอายุจะเป็นยังไงก็ต้องเจอกันแบบเดียวกันโดดเดียวครับโดดเดียวมันเป็นวัฏจักรใช่ครับใครมีพ่อมีแม่อยู่ปล่อยพ่อแม่ไว้อยู่บ้านตามลำพังเนี่ยเขาเหงานะครับลูกหรือหลานเนี่ยไปทำงานลูกหรือหลานไปโรงเรียนคนแก่อยู่บ้านอายุ70 80อยู่บ้านไหนจะหากินไหนจะไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วคิดแล้วมันก็ป่วยใช่ไหมป่วยตรงนั้นเราดูได้ไหมผู้สูงอายุก็ให้เข้ามารวมกลุ่มกันเป็นชมรมหากิจกรรมทำใหม่ๆก็มานั่งคุยกันเล่นครับมานั่งเล่านิทานให้กันฟังคุยกันทำกับข้าวกินกันเองเขาก็มีความสุขขึ้นมาละเข้าพระเข้าวัดฟังพระสวดมนต์ครับให้พระเทศน์ให้ฟังนี่เขาก็มีความสุขแล้วเขาก็เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วบางคนปวดหลังปวดเอวก็ลืมไปเลยนี่แหละคือที่เขาบอกว่าใจถ้าใจเป็นสุขเนี่ยกายมันใช่ครับต้องใจมีสุขก่อนใจนี่สำคัญเลยนะครับThank you.
งานที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากที่สุดทุกวันนี้ที่จักคืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเราเนี่ยเรามีอยู่แค่นี้นะครับเราก็ดูตามขอบเขตบทบาทอำนาจหน้าที่เราครับแล้วสิ่งที่สำคัญนั่นน่ะการทำงานของผมนะครับผมก็ต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้มันคุ้มค่ายึดตามหลักธรรมาภิบาลครับโดยเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางในการทำงานครับของเราเนี่ยงานเยอะจริงๆลูกน้องเนี่ยทำงานนี่เจ้าหน้าที่ทำงานนี่ไม่ได้หยุดเลยบางครั้งเนี่ยนะครับเสาร์อาทิตย์เราไม่มีนะครับบอกได้เลยว่าผมทำงานไม่มีเสาร์ไม่มีอาทิตย์ผมบอกกับพนักงานทุกคนเลยว่าถ้าชาวบ้านเหนื่อยนะครับเราสบายก็คือเราไม่ต้องทำงานเลยชาวบ้านก็ทำเองคือเขาเหนื่อยแต่ถ้าหากว่าชาวบ้านเขาสบายเราต้องเหนื่อยคือเราทำให้เขาเพราะเราอาสาเข้ามาทำเราต้องรับสิ่งนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเราก็ต้องยอมเหนื่อยนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเราสบายอันนี้คือเป็นมอตโต้ที่พี่หมงบอกทีมงานทั้งหมดเลยครับคือพูดกันง่ายๆว่าเราบอกอะไรไปปั๊บเนี่ยเราทำให้เขาได้เขาก็เลยเชื่อเราเขาขออะไรมาเราทำให้เขาได้เขาก็เลยเชื่อเราและการทำงานผมนี่ผมบางอย่างผมไม่ได้ทำคนเดียวผมก็เอาหน่วยงานอื่นมาร่วมด้วยครับศรีสะเกษนี่มีหลายหน่วยงานเราเป็นพันธมิตรกันนะครับสำคัญคือเราเป็นพันธมิตรถึงแม้ว่าบางเรื่องไม่ใช่หน้าที่เราครับเราก็มีพันธมิตรมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีสาธารณคือทำงานเป็นอะไรเป็นเครือข่ายมีอินทิเกรชั่นใช่เครือข่ายใช่ครับใช่อันนี้เป็นวิธีที่ชาญฉลาดที่ต้องมีแนวร่วมแนวทางในการที่จะสร้างเขาเรียกว่าอะไรรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนคนที่อยู่ในท้องที่เรานะคะมีวิธีในการบริหารจัดการยังไงบ้างอะคะผมบอกชาวบ้านอยู่ว่าการที่เราจะมีความสุขนะครับครับไม่ต้องเป็นคนรวยเราก็มีความสุขได้ให้เราอยู่แบบพอเพียงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีการบริการให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนได้นะครับก็คือสวนหย่อมนะเพื่อที่จะให้พี่น้องได้พักผ่อนได้ออกกำลังกายนะครับเนี่ยเทศบาลก็ทำอควาเรียมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนศรีสะเกษนะครับเขาจะพาลูกพาหลานไปเที่ยวไปดูอควาเรียมที่กรุงเทพหรือที่สุพรรณเนี่ยไปกับหมดค่ารถเป็นหมื่นนะค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นนะครับมาที่นี่นี่เสีย 20-30 บาทอายุ60ปีขึ้นไปก็ชมฟรีเดินทางสะดวกมีอควาเรียมเนี่ยผมมีเกาะกลางน้ำที่เป็นเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองใช่ครับใช่ครับมีหอสูงอีกนะครับธรรมชาตินี่มันไม่มีนะที่นี่นะในเมืองเราแต่เราต้องสร้างมันขึ้นมาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยครับเดินเข้ามาผมค่อนข้างประทับใจนะในเรื่องความโอทงสถานที่ความกว้างขวางแล้วก็มีระเบียบพอสมควรครับพี่หมงกรุณาพาทัวร์หน่อยได้ไหมดีครับเดี๋ยวพาไปชมเลยครับครับบริการไม่ประทับใจโปรดแจ้งหรือเข้าพบได้ตลอดเวลาอย่างแน่ฮะเอาแจ้งเกิดแต่ไผหลานบ่อ้าวบ้านอยู่ไสนี่นี่บ้านอยู่ขุขันนะครับโอ้โหขายได้เยอะมั้ยขุขันนะห่างกันเยอะมั้ยอยู่50กิโลนะครับอ๋อมาทําที่นี่เหรอครับอำเภอเข้ามาทําทะเบียนราษฎรพี่ถามเลยทําไมถึงไม่ทําที่ขุขันมาคือบ่ไปแจ้งอยู่ขุขันเราเกิดอยู่ศรีสะเกษเยอะที่ยังอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีเราแยกส่วนหนึ่งไปโรงพยาบาลของเราก็แจ้งเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้เราส่งพนักงานไปอยู่ที่นั่นเซอร์ไพรส์มา
ากเลยนะในการดูแลทะเบียนราษฎรของศรีสะเกษเนี่ยครับการทำงานผมเนี่ยผมเลือกตั้งมาทั้งหมด8สมัยนะแต่ละสมัยผมจะทำงานไม่เหมือนกันของผมปีนี้ไม่มีรอระบายกรมอุตุจะประกาศฝนจะตก 80% ของพื้นที่เนี่ยกองช่างสำนักการช่างต้องไปลอกคลองลอกท่อตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้ตกหนักแค่ไหนนะครับไม่เกิน30นาทีไม่เกินชั่วโมงนึงเนี่ยต้องลงต้องลงนะครับจากน้ำไม่รอระบายเนี่ยครับทุกวันนี้เราแยกขยะเราทำปุ๋ยด้วยนะครับทำปุ๋ยขายด้วยนะเราแยกขยะด้วยนะครับแล้วคนที่ไปแยกขยะนี่เราไม่ต้องจ้างเลยรายเขาแยกเอาขยะไปขายแทนเรามีร่มให้เขามีอาคารให้เขามีเครื่องจักรให้เขาดูแลให้อย่างดีเขาก็เก็บออกเก็บออกไปแยกเอาสักระยะหนึ่ง3เดือน6เดือนแล้วก็ไปตรวจสุขภาพวันทีนึงผมฟังมาเรื่องราวเยอะมากเลยนะพี่หมงเยอะครับวันๆเนี่ยแล้วจำไม่ไหวนะตรงโรงงานทั้งหมดที่ประมวลมาทำมาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าโฟกัสเรื่องสำคัญที่สุดคืออะไรสำหรับพี่น้องประชาชนชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเรื่องสุขภาพนะครับสำคัญมากเรื่องสุขภาพแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะดูเรื่องของการศึกษานะครับผมบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าการศึกษาถ้าด้อยเนี่ยนะครับเมืองไทยเราจะตกยุคผมพูดได้แค่นั้นแล้วยิ่งการศึกษาเราตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับท้ายๆเราพยายามจะต้องส่งเสริมคนศรีสะเกษเนี่ยนะครับให้ได้รับการศึกษาที่สูงๆยกระดับการศึกษาเนี่ยพี่หมงจะทำอะไรในเรื่องนี้ก็อย่างน้อยนะครับเราก็พยายามฝึกฝนส่งเสริมวิชาชีพครูครับครูนี่สำคัญที่สุดเลยต้องคัดครูขึ้นมาก่อนต้องให้ความรู้กับครูเขาต้องเน้นครูเขาเราต้องมีนโยบายที่ชัดเจนว่าเด็กจบออกไปแล้วจะต้องสามารถที่จะเข้าต่อตรงนั้นได้ตรงนี้ได้ใครจะไปสายอาชีพแล้วก็ส่งไปเทคนิคเราก็ต้องมีการจอยกันใครจะไปสายสามัญนะครับเขาก็สามารถเรียนต่อไปได้อีกเรื่องภาษานะครับเราก็ต้องเน้นต่อไปเนี่ย AEC นี่เราต้องเน้นนะครับในเรื่องของภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับมันต้องเป็นไม่งั้นก็หาจีนยากสู้กันไม่ได้สู้ก็ไม่ได้ก็เป็นการสร้างคนครับการศึกษาโอ้พี่หมงครับได้รับความรู้แล้วว่าฟังแล้วชื่นใจในการบริหารของท่านนายกเทศมนตรีนะตลอดระยะเวลา33ปีมีของใหม่ออกมาตลอดนะของใหม่ตลอดสร้างเมืองให้มันพัฒนารุดหน้ากันไปยิ่งขึ้นใช่ครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่เขาเลือกตั้งพี่เข้ามานะใช่ครับต้องขอบคุณพี่ผมเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับน่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเรามาติดตามชมรายการ COC ปึกได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง3เวลาเดียวกันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับรายการ COC ปึกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Good night ครับสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดการที่ทำงานนั้นผมอยากจะบอกว่าผมคนเดียวก็คงจะทำไม่ได้มันก็ต้องมีทีมงานเพราะฉะนั้นทีมงานของเราจะต้องเป็นทีมงานที่มีการทุ่มเทมีความตั้งอกตั้งใจในการทำงานสิ่งที่ผมทำมาตลอดระยะเวลา30กว่าปีนะครับให้พี่น้องประชาชนโดยที่ไม่เห็นแก่ความยากลำบากโดยที่ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยงานนั้นก็จะประสบความสำเร็จครับคือไม่คิดว่าไม่ฉายหนังซ้ำใช่ไหมหนังต้องม้วนใหม่ตลอดใช่ไหมต้องม้วนใหม่ตลอดครับคือเราต้องแอคทีฟตลอดนะคือคล้ายๆว่าพูดกันง่ายๆนะครับภาษาบ้านเราเนี่ยเราอยากให้ประชาชนเบื่อตราบใดถ้าเราเล่นการเมืองนะครับถ้าประชาชนเขาเบื่อเราเนี่ยนะแต่ว่าเราต้องแสดงว่าไปได้แล้วเรานี่ต้องหยุดการแสดงต้องหยุดการแสดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย